ครับเรามาลองทำกันดูครับเราจะลองท่าแรกนะครับความพยายามที่หนึ่งนะครับเราก็จะใช้วิธีแบบเดิมนะครับเราก็คือเรารู้ว่านี่เป็นจริงนะครับเราก็เนื่องจาก a กำลังสองนะครับเป็นจำนวนคู่ดังนั้นมี k นะครับเป็นที่เป็นจำนวนเต็มนะครับและ a กำลังสองเท่ากับ 2k นะครับพอได้ตรงนี้ปุ๊บเป็นไงครับทำอะไรต่อได้ไหมครับงอเราก็รู้ว่าเพราะนั้น a นะครับเท่ากับรากที่2ของ a กำลังสองนะครับเท่ากับสแควร์รูทของ 2k ทำไงต่อสงสัยท่านี้จะไม่เวิร์กทำไงดีฮะเราจากตรงนี้เราต้องการจะไปหา a ใช่ไหมครับทำไงเราจะทำไงเราจะแบ่งตรงนี้เป็น a ได้นะครับสรุปก็คือว่าถ้าเราจะไปทางนี้เนี่ยนะครับเราต้องใช้ความรู้ส่วนอื่นครับต้องอ้างถึงอะไรอื่นหลายอย่างนะครับเราก็ยอมแพ้ก่อนนะครับยากจริงก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเรารู้พวกทฤษฎีจำนวนนะครับแต่เราขอยอมแพ้ก่อนนะครับทีนี้เรากลับไปดูสไลด์ที่เราดูคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีอะไรที่พอจะช่วยได้ไหมฮะคราวนี้เราก็จะใบนะครับคำใบบางคนอาจจะลองพิสูจน์แล้วนะครับคำใบ้นะครับเมื่อกี้เรามีอะไรนะครับเราจะp pi q นี่นะครับมันสมมูลกับ not q ผิดนะครับผิด not q imply not p นะครับถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยนะครับสมมูลเราก็สามารถที่จะแทนที่เราจะไปทางนี้นะครับก็คือแทนที่จะไปทางตรงนะครับเราก็จะไปทางไม่ตรงแทนนะครับอันนี้คือคำใบ้นะครับลองพิสูจน์ดูครับคิดว่าถ้าเราได้คำใบ้ตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะพิสูจน์ได้ปุ๊บเดียวเลยทีเดียวนะครับง่ายมากนะครับ